สวัสดีครับมาถึงคลิปวิเคราะห์แผดกันแล้วในคลิปวิเคราะห์แผดผมก็ลองทำลองดูก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะชอบกันไม่ชอบกันผมก็ถ้าเกิดชอบกันก็ว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆทุกๆแผดเลยก็ลองดูเรื่อยๆก่อนในแผดวันที่15นี้ก็คือ15ตุลาคมเป็นแผดครบรอบ5ปีเป็นพาร์ทที่2ที่เขาทยอยอัปเดตมาเดี๋ยวมันจะมีพาร์ท3อีกเราว่ากันที่พาร์ท2ก่อนเรามาดูหลักๆที่อัปเดตก็คือจะมีเพชใหม่ก็คือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็คือฮารินแล้วก็ลูดี้อเวกที่รอคอยกันหลายๆคนนั่นเองหลักๆคราวนี้ผมจะวิเคราะห์เพชฮารินแล้วก็อเวกลูดี้เอาล่ะเรามาดูลูดี้กันก่อนลูดี้เนี่ยเท่าที่ผมลองอ่านสกิลดูแล้วแล้วก็ลองดูในอารีนามาหน่อยหลักๆคือมีไว้ยืนซะมากกว่าคือเหมือนกับยืนบัฟอะเนี่ย All ally receive half of the effect the caster get ก็คืออัศวินในทีมจะได้ความสามารถครึ่งหนึ่งของไออันนี้ไอเนี่ยก็คือทั้งพลังป้องกันและบล็อกเรทอัตราบล็อกเพิ่มขึ้น 5% ทุกๆเทิร์นสำหรับตัวที่ไม่ใช่ลูดี้นั่นหมายความว่าแค่เอามันมายืนเฉยๆในทีมถึกขึ้นครับไม่ว่าจะถึกขึ้นจากการถูกโจมตีจากการที่โอกาสโดนเลขตัวแดงน้อยลงคือไอเนี่ยมันเอามาต้านกับรีเจนลิฟมันลดบล็อกโคตรมากเทิร์นละสิบถ้าเกิดเจอทีมลูดี้มันจะเจ้ากันเข้าใจความหมายใช่ไหมคือรีเจนลิฟมาเจอกับลูดี้นั่นหมายความว่าเหมือนกับบล็อกไม่ถูกลดอ่ะถ้าคุณใส่มาบล็อก100แล้วถ้าไม่โดนเพชพวกแฟดบรันช์แอนอะไรนะชื่อมันอะ BB ผมเรียกมัน BB สั้นๆถ้าไม่โดนไอเพชแฟดหรือสกิลลดบล็อกอะไรทั้งหลายบล็อกมันก็ยังเต็มอยู่คือมันเอามาไว้ต้านกันนั่นเองสกิลไอสกิลนี้มันปกติมันก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะถ้าอ่านตามสกิล 300% 300% เนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้แต่ ignore 70% of defense เนี่ยไม่สนพลังป้องกัน 70% อันนี้มีผลพอสมควรและยิ่งถ้าไปตีธาตุไฟกับธาตุน้ำ 600% โอ๊ยแม่เจ้า 600% คือมันอารมณ์ประมาณแรงกว่าเอาไว้อีวานอะแต่มัน4เป้าอะเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าอย่าคาดหวังมากกับธาตุดินมันแรงไหมมันก็แรงได้อยู่ถามว่ามันแรงไหมมันแรงได้อยู่ไอ้ที่มันแรงอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่มีไอ้จิตวิญญาณนักสู้อ่ะไฟเตอร์โซอ่ะไฟเตอร์โซมันไม่มีการดาเมจธาตุดินไงเรื่องของเรื่องแม่งก็เลยโดนแรงกันเต็มๆถ้าเป็นธาตุไฟธาตุมืดธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันยังใส่ไฟเตอร์โซกันธาตุนั้นๆได้มันกัน 20% มันก็เยอะนะถูกป่ะแล้วยิ่งถ้าใส่แหวนประดับไอพูดลอยๆแล้วไม่เห็นภาพผมจิ้มให้ดูด้วยอ่ะผมจิ้มลูดี้ให้ดูยิ่งถ้าไปใส่ไอ้แหวนพวกแบบไอ้แหวนของเนี่ยแหวนกันธาตุไฟอย่างเงี้ยโอ้โหกัน 20% แล้วถ้าบวกไฟเตอร์โซเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าไฟเตอร์โซกันไฟก็อีกกันไฟ 40% ครับโอ้มันตีไม่เข้านะกันไฟ 40%ต่อให้อีกฝ่ายกดกันไฟมาเอ้ยกดตีไฟ 20% มันก็แทบไม่เข้าอ่ะเออเข้าใจใช่ป่ะแล้วอันนี้มันมีลดดาเมจ 50% 6เทิร์นคือช่วงแรกอ่ะคือไอเนี่ยมันใส่มาเพื่อให้เอาตัวรอดช่วงแรกได้ระหว่างที่ไอบัฟนี้มันยังมีผลน้อยว่างั้นเถอะคือช่วงแรกมันจะถึกแต่พอหลังจากนั้นมันจะหวังเพิ่มจากดิเฟนซ์แล้วก็บล็อกเรทแทนมันจะถึกจากไอตัวนี้ในขณะเดียวกันไอ้สกิลไอ้ความสามารถเนี้ยมันเป็นดาบสองคมถ้าเจอสกิลทลายป้องกันอ่ะไอ้ที่มันแรงขึ้นตามพลังป้องกันอ่ะอันนั้นก็แหกได้นะคะจะบอกให้มันแหกได้นะคะสกิลนี้เท่าที่เห็นดูก็ฟาดแรงก็พอใช้ได้อยู่อย่างน้อยก็ไม่น่าเกลียดก็สมกับแอนิเมชันมันหน่อยฟาดทีแผ่นดินแยกแต่ลดที 1,000 หรือ 10,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะฟาดทีแผ่นดินแยกซะขนาดนี้ก็ดาเมจก็ควรจะมีระดับหนึ่งส่วนอันนี้ไออันเนี้ยมันคือสกิลทรูธเก่าเป็นบัฟถ้าเกิดใช้ปุ๊บคุณจะเห็นบัฟม่วงๆอยู่บนหัวถ้าคุณดูบัฟเป็นนะจะเห็นบัฟม่วงๆอยู่บนหัวไอบัฟนั้นน่ะคือบัฟกันดาเมจ
กันทุกอย่างเกี่ยวกับสกิลเลยคือทำให้สกิลนั้นไร้ผลน่ะถามว่าดีไหมดีครับคือถ้าคุณปกติอ่ะผมจะไม่ชอบใช้พวกสกิลบัฟหรือสกิลแปลงร่างอะไรทั้งหลายเพราะการที่เราแปลงร่างหรือเรากดบัฟเช่นเมื่อก่อนลูดี้ยกโล่เมื่อยกโล่ปั๊บฝากอีกฝ่ายจะใช้สกิลใส่คุณโจมตีได้ฟรีๆ1ครั้งซึ่งผมไม่ชอบแต่กรณีนี้ต่างกันคุณกดปั๊บคุณกัน2ครั้งนั่นหมายความว่าอีกฝั่งตีมาคือตีฟรีตีไม่โดนแล้วเรายังมีเหลืออีก1ครั้งเข้าใจใช่ไหมคือเหมือนกับเราใช้บัฟไปปั๊บอีกฝั่งตีมาไม่มีผลอะไรแล้วเราตีกลับไปและอีกฝั่งตีมาก็ไม่มีผลอะไรอีกทีนึงนั่นหมายความว่าเราใช้บัฟยกไอ้สร้างเมืองประการนี่ขึ้นมาเราตีได้สกิลได้ฟรี1ครั้งแต่ข้อเสียมันมีครับเท่าที่ผมไปลองในอารีนามันมีไอ้ตัวนี้อยู่ decrease คือลดบัฟ1เทิร์นมันเหมือนไม่มีผลอะไรแต่มันมีนะครับคือไอ้ลดบัฟ1เทิร์นเนี่ยมันคือความสามารถของสกิลเหมือนกันแล้วอย่างที่รู้ไอ้ลูดี้เนี่ยแม่งขยันใช้สกิลยกโล่ซึ่งตอนนี้มันก็คือสร้างปราสาทไอ้สร้างปราสาทเนี่ยมันขยันมากต่อให้คุณไม่เพิ่มโอกาสใช้สกิลแม่งชอบใช้สกิลแรกเพราะมันคือสกิลประเภทบัฟมันเป็นการตั้งค่าของ AI อยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นสกิลบัฟหรือสกิลชุบสกิลฮิลอะไรอย่างเงี้ยเวลาเลือดน้อยๆมันจะใช้ก่อนซึ่งแน่นอนไอเนี่ยแม่งชอบใช้สกิลแรกนั่นหมายความว่าถ้ามันใช้สกิลแรกไอฮิลเนี่ยไม่ได้ผลแต่ช่วงแรกมันก็ไม่ได้ผลหรอกมันมีเศษยืนอยู่มันฮิลไม่ขึ้นเลือดเต็มคือต่อให้เลือดไม่เต็มมันก็ไม่ค่อยขึ้นอ่ะแต่ไอลดบัฟเนี่ยมีผลยังไงสมมติมาสกิลแรกผมกลางโล่ปึ๊บขึ้นมาบัฟ2ครั้งอีกฝั่งยกโล่เหมือนกันสร้างปราสาทเรียกสร้างปราสาทละยกโล่เหมือนกันปั๊บขึ้นบัฟ2ครั้งแล้วลดเทิร์นเรา1เทิร์นไอ้บัฟม่วงๆของเราที่กัน2ครั้งถูกลดลง1ครั้งนะครับเพราะอีกฝ่ายสกิลมันลด1เทิร์นซึ่งไอ้บัฟม่วงๆเราจะกันความสามารถนี้พอมันกันความสามารถนี้มันลด1จาก2เหลือ1นั่นหมายความว่าถ้าเปิดมาเรายกมันยกบัฟเราเหลือ1แต่มันมี2เข้าใจใช่ป่ะคือเป็นอะไรที่เหี้ยมากอ่ะคือเปิดก่อนมันไม่ใช่ว่าจะดีอ่ะถ้าออกสกิลอย่างนี้คือเจ๊งอ่ะแล้วมันจะยิ่งพังเข้าไปอีกถ้าสกิลเทิร์นที่2ภายเราปาสกิลล่างไปเป็นปาไฟปาหอกไฟใส่พอปาหอกไฟใส่ไอ้บัฟม่วงๆของมันการ2ครั้งใช่มั้ยมันจะลดเหลือ1ครั้งแล้วภายเราอเวกได้ครั้งเทิร์นที่3คือสกิลไฟหมดแล้วเบิร์นมันไม่ได้เลยอะในขณะที่มันตีเราฟรีได้1ครั้งแล้วสกิลไฟเราหมดคืออย่างเงี้ยแพ้ได้นะครับการใช้ลูดี้มีข้อเสียตรงนี้คือไอ้เขาเรียกกัน RNG คือระบบซุ่มเนี่ยแหละคือแบบนี้เหี้ยจริงๆผมโดนมาแล้วคือก็ไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะคือจะแก้ยังไงอ่ะไปเพิ่มโอกาสออกสกิลให้ตัวอื่นผมก็เพิ่ม 10% ไป2ตัวหรือจะเพิ่ม 20% หรอมันก็ไม่ได้การันตีอยู่ดีเพราะ AI มันถูกกำหนดด้วยการออกสกิลพยายามออกสกิลประเภทบัฟไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันกันไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเสียในการใช้ลูดี้ต่อไปก็เป็นสกิล Awake Awake เนี่ยค่อนข้างแรงมันแรงเพราะฟิก 40,000 ถึงจะมีรีเจนลิฟมาการฟิกมันก็ยังแรงอยู่ดีส่วนไอ้ลด P attack เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีดีกว่า 40,000 เปล่าๆอ่ะนะส่วนไอ้คูลดาวน์เนี่ยไอ้เพิ่มไอ้ของลักเนี่ยช่วงแรกอ่ะผมว่ามันน่าจะได้ผลอยู่เพราะคนมันจะใช้กันคูลดาวน์แต่ไอ้เนี่ยมัน4เป้ามันมีตัวนึงมันไม่โดนอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าไอ้พวกประเภทเพิ่มคูลดาวน์กี่วิก็แล้วแต่สำหรับช่วงอารีนาล่างๆไม่น่าจะเป็นอะไรแต่อารีนาช่วงบนๆน่ะผมบอกให้ไอ้อันเนี้ยดาบ2คมสมมุติว่าถ้าอันเนี้ยมันเป็น5เป้าแล้วผมไปกันคูลดาวน์อะไรดีผมไปกันคูลดาวน์หมากันคูลดาวน์ภัยกันคูลดาวน์รีเจนลิฟเลือกสักตัวนึงสมมติผมกันคูลดาวน์รีเจนลิฟนั่นหมายความว่าถ้าคุณออกสกิลอเวกมารีเจนลิฟผมออกสกิลสวนกลับไปแน่นอนมันคือดาบ2คมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบิ้วไม่อัพของรักขั้นที่3ก็ได้มันก็ผมว่ามันน่าจะมีอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกๆมันอาจจะยังไม่กันกัน
แต่เดี๋ยวพอไปสักพักเดี๋ยวคนมันจะเริ่มบิวเริ่มกันกันบ้างแล้วแต่อันนี้มัน4เป้าไงมันก็จะแบบครึ่งๆสมมุติว่ามัน5ตัวมันโดน4ตัวแล้วมันไปโดนตัวกันตัวนึงมันก็จะเหลือ2ตัวที่มันยังใช้สกิลได้ถูกป่ะส่วนอันนี้สะท้อนอันเนี้ยอารมณ์ประมาณทรูธเลยเรียกว่าทรูธ2ดีกว่าคือแม่งสะท้อนแล้วสะท้อนไอ้ตัวเนี้ยถึกด้วยแล้วเลือดอย่างเยอะอะเยอะที่ว่าอันนี้คือผมใส่กรอบบล็อกนะเลือด 70,000 70,000 คือเยอะจริงๆอะ 70,000 นี่มันเยอะมากถ้าใส่กรอบเลือดแล้วโซไฟเตอร์เพิ่ม HP เข้าไปผมว่าถึงแสนได้แสนหนึ่งนี่คือหน้าสแตทนะไม่ใช่ในเกมในเกมน่าจะเกินอันนี้ลดดาเมจบล็อกเพิ่ม 10% อารมณ์ประมาณใส่โล่บล็อกแบบนี้หนึ่งข้างเพราะฉะนั้นไอ้ลูดี้เนี่ยถ้ามันบล็อกมันจะค่อนข้างถึกอยู่แล้วพอสมควรถามว่าเกราะใส่อะไรผมเห็นหลายคนถามเล่นได้2สายหรืออาจจะ3ก็ได้คือมันถึกพออยู่แล้วคุณจะเล่นโต้หรอการจะเล่นโต้ต้องดูความสามารถ effect attack ด้วย effect attack มันลดโจมตี 1,000 ผมว่าลด 1,000 มันมีผลหรอเอาถามจริงเนี่ยโจมตีแม่งหลักหมื่นไปลด 1,000 มันมีผลป่ะโต้ก็ไม่ได้แรงเอามีเรียโต้ก็ดีกว่าป่ะเพราะฉะนั้นสายโต้ผมว่าไม่น่าจะเวิร์กนะหรืออาจจะมีบิวแปลกๆมาทีหลังก็ได้ที่ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกหลักๆคนน่าจะเล่นไม่บล็อกก็เลือดโล่บล็อกเนี่ยคนจะชอบคิดถึงกันแต่เปอร์เซ็นต์เอาเปอร์เซ็นต์บล็อกในเมื่อไอ้นี่มันเพิ่มบล็อกอย่างบล็อกแล้วเพิ่มเปอร์เซ็นต์บล็อกแล้วเพราะฉะนั้นโล่บล็อกไม่จำเป็นถูกครับแต่ครึ่งนึงเพราะว่าไอ้โล่เนี่ยมันเพิ่มดาเมจเวลาบล็อกลดดาเมจเวลาบล็อก 10%ใส่ไป2อันก็ลด 20% นั่นหมายความว่าเวลาอีกฝั่งสกิลมาถ้าเราบล็อกได้ดาเมจเราโดนเบาลงผมขี้เกียจเจาะวิธีคำนวณมันค่อนข้างจะลึกไปเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆคือถ้าใส่โล่บล็อกนะมันจะโดนเบาลงไม่ใช่แค่บล็อกง่ายขึ้นแต่ถ้าใส่โล่เลือดช่วงแรกคุณอาจจะเจ็บโดนสกิลอาจจะตายได้อาจจะเจ็บหนักแต่ถ้าคุณรอดมาแล้วเศษตายแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้โล่เลือดเนี่ยมันฟื้น HP เรื่อยๆมันจะได้เปรียบช่วงหลังช่วงแล้วก็เวลาโดนภัยปาไฟใส่เวลาเบิร์นอย่างเงี้ยเลือดลดไปไอ้โล่เนี่ยมันฟื้นเลือดได้ในขณะที่บล็อกมันฟื้นไม่ได้บล็อกมันถึกจริงมันถูกตบไม่ลดก็จริงแต่ว่ามันโดนสถานะลดเลือดมันเจ็บแล้วมันไม่ฟื้นเลือดด้วยเพราะฉะนั้นคือรอวันตายต่อให้คุณใส่แหวนกะแก้ต่อให้ใส่แหวนแก้มันก็ไม่ใช่ว่าถ้าภัยมันปามาเทิร์น4คุณก็ติดเพลินไป3เทิร์นแล้วถ้าโดนสกิลมา3ทีคุณก็โดก็เจ็บอยู่อ่ะก็เบิร์นเยอะอยู่อ่ะมันก็ใช่ว่าแหวนแก้ก็ใช่ว่าจะตอบโจทย์เสมอไปมันก็แล้วแต่จังหวะด้วยมันบอกยากก็ประมาณนี้ถามว่าอาวุธผมใส่อะไรอาวุธเนี่ยผมใส่คลิเพราะว่าทีมผมมีหมาแล้วมันบวกจุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสกิลมันจะคลิจุดง่ายมากโล่ผมใส่บล็อกเพราะว่าผมกลัวตายช่วงแรกมากกว่ากลัวถูกสกิลตายผมต้องการให้มันถึกหรือจริงๆผมว่าผมจะใส่ HP ถ้าเจมผมมีเจม7 Knight of O ก็คืออดีตจาก4จักรพรรดิไม่ใช่อดีต4จักรพรรดิอดีต7 Knight ที่มันมีบล็อกเรทบวกบล็อกเรทและบวกดาเมจบล็อกกันเมื่อบล็อกอ่ะลดดาเมจเมื่อบล็อกอ่ะถ้าเอามาใส่แทนนี้อันนี้ได้โล่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นโล่เลือดก็ได้แต่ว่าการจะเล่นโล่เลือดอ่ะมันจะเหมาะมากๆกับคนที่ของพร้อมส่วนอันนี้ผมมีคลิปไปแล้วไหนๆคลิจุดมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรผมก็เลยใส่เจมคลิจุดไปเพราะฉะนั้นคลิเนี่ยบวกมาสเตอรี่มันก็ 88% จุดพอบวกบัฟจากหมาเข้าไปก็ 80% เพราะฉะนั้นเลขส้มง่ายอยู่แล้วบล็อกผมก็ 98% บวกมาสเตอรี่อีก10เป็น108เจอรถจากรีเจนลิฟ
ยังไงผมก็เลขขาวแน่ๆผมไม่กลัวครับลดจากรีเจนลิฟผมยังไงผมก็เลขขาวตราบใดที่ไม่ใช้ไอ้เพชรแฝดมาหรือพายปลาลดบล็อกมาติดยังไงก็เลขขาวผมไม่น่าจะโดนอยู่แล้วโซไฟเตอร์ส่วนใหญ่ผมเน้นไปทางยืนกับการผมไม่เน้นดาเมจมากเพราะว่าสกิลอันนี้แม่งก็ฟิกไอ้นี่ก็สร้างปราสาทก็บัฟสกิลดาเมจอันเดียวก็คงไม่จำเป็นต้องดาเมจอะไรมากมายถามว่าดีดาเมจได้ไหมได้ก็ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยเน้นยืนมากกว่าบวกดาเมจมากแล้วแลดูไม่คุ้มฟิกไปเพิ่มดาเมจ20%มันก็ยังฟิก4,000อยู่ดีอะส่วนไอ้นี่จะไปตีโดนธาตุน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้จะโดนธาตุไฟไหมก็ไม่แน่ใจแล้วทำไมในนี้มันเขียนยี่บวกแอด200 additional damage วะอันนี้300บวก200แต่ในเว็บเขียนผิดอ้าวในเว็บเขียนผิดอันนี้300บวก300ไม่ใช่ละแต่ในเกม300บวก200อ่ะระวังดีๆผมไม่แน่ใจว่าในภาษาไทยในเว็บภาษาไทยมันจะ300หรือเปล่าแต่ในเกมมันเขียน200นะหรือมันอาจจะบั๊กหรือมันหรือในเกมอาจจะเซตผิดก็ได้ผมก็ต้องรอดูต่อไปส่วนกันสถานะอันนี้แล้วแต่ว่าจากกันอะไรอันนี้อาจจะยังไม่ตายตัวผมใส่กันเดธไว้เพราะผมกังวลกะเอามายืนนานๆแต่เสือกเจอเดธตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้กะยืนนานมากหรือไม่ได้กะโดนอะไรแบบพวกที่ตุ้มเดียวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเลี่ยงเดททีมเลี่ยงเดทมาได้ดีอยู่แล้วอ่ะก็เช่นใส่แม่ชีลอตโต้ของคริสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกันเดทก็ได้แล้วแต่ผมใส่โล่เอ้ยผมใส่การสะท้อนไว้หน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ชุดเลือดไงพอผมไม่ได้ใส่ชุดเลือดถ้ามันสะท้อนมาที10,000ผมเจ็บนะครับไม่เจ็บน้อยด้วยเจ็บมากด้วยเพราะผมฟื้นเลือดไม่ได้ไงอันนี้การใบ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ใส่กันไว้ก่อนเพราะว่ามีเลียแม่งชอบใส่มาแล้วแถวหน้าแม่งชอบโดนประจำผมก็เลยกันใบ้เผื่อไว้ก่อนเผื่อคนเล่นอะไรแผลงๆมาประดับใส่แหวนฟ้าฮิวฮะฮิวเต็มเมื่อเลือดตามหัวครึ่งไว้ก่อนแน่ๆเพราะว่ามันถึกพลังป้องกันไม่รู้แม่งเอามาจากไหนก็เยอะสมควรกับเป็นโล่ขนาดตัวการ์ดแดงยังพลังป้องกันแค่ประมาณ 4,000 นึงอันนี้ป้องกัน 6,000 โอ้โหเยอะชิบหายเพราะฉะนั้นพลังป้องกันแม่งเยอะอยู่แล้วผมว่ามันถึกเพราะฉะนั้นผมใส่แหวนฟ้าใส่แหวนเบอร์เซิร์กไปก็จะว่าตีแรงมันก็มีแค่สกิลเดียวป่ะอีกอันนึงก็ฟิกเพราะฉะนั้นแหวนเบอร์เซิร์กไม่เหมาะแหวนเขียวก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าไอ้นี่มันถึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแหวนฟ้าแหวนสเปเชียลแหวนฟ้าหรือแหวนแผลงๆอะไรแล้วแต่หลักๆในกรณีตระกูลแหวนสเปซแหวนพิเศษ3วงแหวนฟ้าแหวนเขียวแหวนเบอร์เซิร์กแหวนคุ้มคลั่งอ่ะแหวนฟ้าแหวนเขียวแหวนเบอร์เซิร์กแหวนฟ้าเหมาะสุดแล้วก็แก้สถานะทำไมต้องแก้สถานะถึกมากตัวผมถึกมากตีไม่เข้าเลยโดนไพเบิร์นไปตุ้ม3 4ทีตายสรุปถึกจริงเหรอเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแก้สถานะไว้กลัวยังถึงไม่พอผมกันสกิลดาเมจประเภท 4-5 เป้าเพราะว่าทีมผมไม่มีแม่ชีถ้าทีมมีแม่ชีอาจจะเป็นบัฟอื่นก็ได้ผมใส่เอาเผื่อไว้ก่อนตอนนี้ยังนึกอะไรไม่ออกผมต้องการให้โดนอย่างน้อยผมขอวางใจเรื่องโดนสกิลเบาแน่ๆไอ้เรื่องสถานะผมไว้ทีหลังผมขอโดนมั่นใจก่อนสกิลโดนเบาแน่ๆและผมก็เลยเอานี้แน่นอนตีรูดี้ผมเข้ายากแน่ๆคราวเนี้ยเพราะฉะนั้นลูดี้คือประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับลูดี้ส่วนเพชรใหม่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวผมขอจิ้มดูก่อนอ่ะสัตว์เลี้ยงไอเพชรโคเด็กมันคือ normal ใช่ไหมคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคือสัตว์เลี้ยงประเภท normal เป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันขอบท้องคุณครับพระเจ้าช่วยสัตว์เลี้ยงธรรมดาขอบท้องเคยเห็นไหมล่ะไม่เคยเห็นก็เคยเห็นครั้งนี้แหละปกติคำว่าขอบทองเนี่ยมันคือสเปเชียลถูกป่ะสเปเชียลฮีโร่ขอบเงินขอบทอง
อันนี้เป็นประเภท normal แต่เป็นขอบทองคือมันอยากเอามาขายเป็นทั้งที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันอุตส่าห์ทำมาขายเป็นสเปเชียลได้ใช่ไหมคือต้องการอย่างนี้ใช่ไหมคือเอามาขายจนได้ขายเก่งเดฟงูขายเก่งแล้วมาดูความสามารถมันเพิ่ม Magic Attack 10% ทุกๆเทิร์นแม็ก 100% Regen Leap เนี่ยโอ้โหระเบิดทีคือมันคือผมบอกได้อะไอออกมาแบบเนี้ยมันคือมันต้องการให้เล่นกับ Regen Leap มันต้องการให้เล่นกับ Regen Leap และมันต้องการให้คนใช้แม่ชีกับมิสเตอร์อาร์เมอร์มันต้องการให้คนใช้เพื่อเอามากันหรือถ้าไม่ใช้อามิสเตอร์อาร์เมอร์คุณมาใช้อันนี้แทนคุณก็ต้องมีแม่ชีต้องการขายแม่ชีหรือเปล่าต้องการให้คนใช้แม่ชีเยอะขึ้นเพราะว่าจากไอที่ออกรีเจนลิฟมาระเบิด5เป้าแล้วมันทลายป้องกันอย่างเงี้ยคือเหมือนให้มันแบบมีแม่ชีมาดักทางอยู่แล้วอ่ะคือให้ต้องการให้ความสามารถแม่ชีมันใช้งานได้คนมันจะได้ใช้กันเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวอื่นอันนี้ก็รีมูฟบัฟรีมูฟดีบัฟทุกๆ5เทิร์นถ้าเอามาใส่ร่วมกับแหวนแก้สถานะแหวนแก้สถานะมันแก้ทุกๆ3เทิร์นจบเทิร์น3แล้วมันแก้บวกกับไอตัวนี้เข้าไปมันจะแก้เทิร์น3เทิร์น5เทิร์น6เทิร์น9เทิร์น10เทิร์น12เทิร์น15คือแก้ถี่มากยิ่งทำให้ภัยปาไฟแล้วมีโอกาสที่จะทำดาเมจจากเผาได้น้อยลงถ้าคุณใช้ตัวนี้แล้วเผื่อใครแบบกลัวดาเมจเพิ่มน้อยมันแถมไอ้นี่มาให้เพิ่มดาเมจเดลตีแรงขึ้นตีเป้าหมายแรงขึ้น 25% อารมณ์ประมาณเพชร BB อ่ะแต่ว่าไม่มีเพิ่มคลิกแต่เน้นไปทาง Magic Attack แทนแล้วกัน4เป้ากัน 30% ด้วยค่อนข้างเอียงอ่ะอยู่ขนาดอยู่มันเพิ่ม5เป้าแม่งกัน20เอ๊ะเพิ่ม5เป้าแต่มันเพิ่มแค่20อันนี้แม่งกัน4เป้าแล้วแม่งกัน30ดีกว่าสเปเชียลเพชอีกอ่ะโอ้โหผมนี่เกาหัวแกลกเลยสเปเชียลเพชการเพิ่มดาเมจ5เป้า 20% แต่ normal เพชขอบทองเพิ่มดาเมจ4เป้า 30% เอาที่สบายใจอันนี้ก็ดีเหมือนกันโดยรวมๆแล้วเหมาะกับทีมที่มี Regen Leap และควรจะต้องมีแม่ชีอย่างน้อย42แต่ถ้าจะให้ดีแม่ชีควรจะ50และ Regen Leap 50ถึงจะเหมาะใช้ของนี้ไอตัวทีมนี้ไอเพชเนี้ยถึงจะเหมาะเอามาใช้ถ้าไม่มี Regen Leap ไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่ไปใช้ Mr. Armor หรือจะใช้ BB หรือจะใช้ U น่าจะดีกว่าเอาล่ะสำหรับเพชไปแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็คือ Jumping Check In ก็คือเช็คอินแล้วก็ได้ของหลักๆ ก็คือเท่าที่ผมดูของนะตั๋วทองสำหรับสายฟรีคุณเก็บไว้ใช้ดีๆนะครับโดยเฉพาะตั๋วทองเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะใช้ตอนบวก9ไปบวก10ตั๋วเงินควรจะใช้ตอนบวก8ไปบวก9สำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยที่ไม่ค่อยเติมเอาตั๋วพวกนี้เท่าไหร่ควรจะเก็บไว้ผมก็เก็บเวลามันแจกพวกนี้ผมพยายามเก็บมาแล้วไม่ได้ใช้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆผมเลยทำแต่ยูตัวเดียวและใช้ยาวเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่ผมวอนมากจะต้องแบบต้องเปลี่ยนอ่ะผมยังไม่ถึงขั้นนั้นมันยังพอใช้ได้ตราบใดที่ผมไม่ได้จะหวังเอาจบรีเจนแบบยาวๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมก็คงจะไม่ตามแล้วแต้มแม่งบ้ามากอารีน่าวิ่งควาย16อันดับ60ผมขี้เกียจตามเพราะผมกะไว้ว่าจบกะไว้ไม่ผิดผมกะว่ามันต้องเกิน 20,000 แล้วมันก็เกินจริงๆแล้วมันยังเวลาที่ผมอัดเนี่ยมันยังเหลือเวลาอีก1 วันครึ่งคิดดูมันจะไปจบที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้มันน่าจะเริ่มช้าแล้วเพราะว่ารูดี้เข้ารูดี้เข้าเนี่ยมันจะทำให้ทีมตีกันช้าขึ้นจบไม่ไวผมว่ามันเกิน 22,000 อ่ะอันดับ50เดี๋ยวค่อยดูผมว่ามันเกิน 22,000 แน่ๆและถ้าผมกดต่อโอ้ยผมต้องมาปั้นตัวใหม่อาจจะต้องใช้เพชรใหม่ต้องหาตัวอะไรอีกวะ
คือแม่งต้องมาแก้ทีมผมไม่แน่ใจว่าสเปคผมถึงจะพอหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าคือไอเมตาการทำของพวกเนี้ยแล้วบางทีแก้ทีมกันไปแก้ทีมกันมาเพื่อแก้ทางกันก็มีสำหรับคนที่คิดจะอยู่ลีเจนผมขี้เกียจรีเปลืองมากอารีนาวิ่งควายไม่ไหววะยังไหนๆผมก็ได้กรอบมาแล้วผมก็คงไม่ซีเรียสแหละที่จะต้องไปไล่วิ่งตามเขามีอะไรอีกมีแจกสเปเชียลฮีโร่เลเวล50อันนี้สำหรับสายที่คนที่เป็นตัวใหม่เลือกคนที่เล่นใหม่หรือคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเลือกดีๆนะครับในคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่กับผู้กลับมาเล่นผมแนะนำไปแล้วว่าควรเลือกอะไรส่วนคนที่เป็นผู้เล่นเก่าอาจจะทำตัวที่2ซ้ำไว้ก็ได้อย่างที่ผมบอกผมว่าจะทำเศษเพิ่มไว้อีกตัวหนึ่งให้เป็น2ตัวตัวหนึ่ง PVP ตัวหนึ่ง PVE อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลือกเอาเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ทำ2ตัวเผื่อไว้ใช้นั่นแหละเพชรเอเซนส์ 5,000 อัพได้10ทีมีมูลค่าเท่ากับ 10,000 ลูบี้ถ้าคุณจะอัพเพชรไอ้เมจิกคริสตัลผลึกเวทนี่ 1,000 ใช้เวลาฟาร์มถ้าฟาร์มแบบเต็มที่น่าจะประมาณ3วันฮอตไทม์แต่ถ้าฟาร์มบูททองไปด้วยฟาร์มเมจิกคริสตัลไปด้วยน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะได้ 1,000 แจกมาก็ดีเหมือนกันจะได้เยอะขึ้นตั๋วทองนี่ก็ได้มา6ใบเลือกเจมดาร์กไนท์อันเนี้ยของดีปกติเจมดาร์กไนท์ประเภทตั๋วแบบสุ่มอ่ะผมบอกเลยขยะเรียกว่ามูลค่าแทบไม่มียิ่งพอคาเลนดาร์เข้ามานะปฏิทินอ่ะปฏิทินเข้ามา300ก็คือ10เหรียญอ่ะ300มันขาย300มันได้ใบสุ่มมา3ใบและใบสุ่มที่ว่าแม่งก็ขยะหมดเลยพอเข้าใจเรทมันใช่ไหมแต่การออกใบเลือกเนี่ยใบเลือกแบบเนี้ยคุณเลือกของดีได้คืออันเนี้ยไม่ขยะของดีคุณเลือกเตรียมไว้เลยแล้วเผื่อใครถ้าเป็นผู้เล่นเก่าคุณเลือกอาจจะมองไปเผื่อจะมิดอเวกเกมไหนคุณมีอยู่แล้ว1เม็ดคุณเลือกอันเนี้ยมาเพิ่มให้มันครบ3เม็ดถ้าคุณใช้อยู่แค่1เม็ดนะแล้วคุณเลือกอันเนี้ยมาเพิ่ม3เม็ดถามว่าผมมีอะไรบ้างมาดูกันผมเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวผมก็ลองเอ้ยนี่มันโคเด็กแมนนวลนี่หว่าต้องวิวไอเทมอย่างจีวิวอย่างเงี้ยดาร์กไนท์ผมก็เตรียมไว้แล้วไอที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นเลือด1กับคลิจุดไอพูดเต็มๆเรื่องเจมมิดอเวกเดี๋ยวเอาไว้คลิปแยกดีกว่าแม่งยาเอาเป็นว่าคลิกผมว่าผมจะวิดอเวกคลิจุดผมว่าผมคงจะเลือกอันเนี้ยมาเพราะผมมักจะใช้ไอนี่ส่วนไออันนี้ผมว่าเจมอดีตเซเว่นไนท์มันน่าจะดีกว่าเราไม่ได้มาเจาะเรื่องเจมคลิปนี้เอาเป็นว่าให้คุณเลือกเตรียมเอาไว้สำหรับมิดอเวกเพราะเดี๋ยวกว่าจะเลือกได้นี่มันก็ต้อง4สัปดาห์ก็1เดือนผมว่าวัตถุดิบคุณน่าจะพร้อมแล้วล่ะถูกปะเล่นไอ้โหมดบราวอะชื่อไทยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ละมันเพิ่งเข้ามาผมก็เรียกตามคนอื่นนั่นแหละชื่อไทยที่เหลืออันนี้สเต็ปอัพ20ครั้งมูลค่า 5,000 ลูบี้ได้ใบเลือกที่สำคัญมันคือใบเลือกเนี่ยมันคือใบเลือกถ้ามันใบสุ่มมันคือขยะส่วนอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะโอเคอยู่อันนี้บางคนอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่อาจจะมีของไม่เยอะมากก็เลือกเตรียมมาเผื่อไว้เตรียมมิดอเวกซะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณได้มาแล้วก็เจมดาร์กไนท์ใบเลือกผมกดมาเรียบร้อยแล้ว5,000 ลูบี้คุ้มครับ 5,000 ลูบี้กับใบเลือกดีกว่าคุณไปกดใบสุ่มและสุ่มออกมาแต่ขยะต่อไปมันก็จะมีโปรโมชั่นเนี่ยเท่าที่ผมดูนะที่เข้าตามีอยู่อันเดียวสำหรับสายที่เติมน้อยผมว่าอันเนี้ยคงยังไม่น่ากดกันไม่น่ามีอะไรจะไม่มีอะไรน่ากดเลยเอาจริง
เมลักกี้คาเลนด้ามีรูบี้ที่หน้าที่หน้ากดอันนี้อาจจะกดก็ได้จะกดกันก็ได้ได้ไอเนี่ยแพ็คก็500แม่งก็มันก็มูลค่าพอกันละวะไออันกดอันนี้มันก็ได้มา2,500บีมันก็เอาไปซื้อไอนี่ได้4แพ็คเพียงแต่ได้ power up crystal มาใครที่จะเปิดหาแพ็คตัวแดงอยู่แล้วจะเติมก็แล้วแต่ผมคงไม่ถ้าจะเติมผมคงเอาเก็บรูบี้ไว้ดีกว่าอันนี้ก็แค่300สายเติมน้อยคงจะเอาแค่นี้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ปกติแล้วครบรอบ5ปีมันจะชอบขายของที่ราคาถูกลงเช่นไอ้นี่ปกติราคาเม็ดเดียวที่เพิ่งมามันขายราคา50เหรียญหรือมันตั้งไว้ที่ราคา 1,600 แต่อันเนี้ยมันตั้งไว้ที่ 1,220 ส่วนไอ้เจมดาร์กไนท์เนี่ยให้ตีว่าเป็นขยะสรุปคือมันขายเจมอดีตเซเว่นไนท์ราคา 1,200 ใบสุ่มนะราคา 1,200 ถูกกว่าเดิมหน่อยนึงมันไม่คุ้มเหมือนคราวที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วอ่ะ 1,200 เหมือนกันแต่ได้ใบสุ่มเจมแล้วก็ใบสุ่มระหว่างโรซี่กับไพมันคุ้มกว่าใช่ป่ะล่ะ 1,200 หรือ 1,600 1,600 มันได้เม็ดผลึกเวท 1,000 ได้ใบเลือกอุปกรณ์สวรรค์แล้วก็ได้ใบสุ่มเจมอดีตเซเว่นไนท์อีกโอ้โหบรมมาคุ้มเลยไอ้ 1,600 นั่นน่ะอันเนี้ยผมว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าใครมีงบอยากเตะก็แล้วแต่ผมยังคิดอยู่ผมคิดอาจคงอาจจะไม่หรืออาจจะดีไอ้ที่หน้ากดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าไอเนี่ยใบเลือกคุณเลือกได้เลยคุณอยากได้อะไรสำหรับเรทของไอการสุ่มเจมอดีตเซเว่นไนท์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่ากันไหมผมไม่รู้เพราะฉะนั้นใบเลือกอันนี้ก็น่าจะแพงแค่มูลค่าใบเลือกอะผมตีไว้ถ้ามันขายเป็นแบบใบอันเดียวๆอะน่าจะอยู่ที่1,600 นั่นหมายความว่าอันนี้มันขายราคาผมกดไปแล้วมันขายราคาที่2,500ผมตีไอเนี่ยขยะผมไม่นับมูลค่าสำหรับผู้เล่นที่เก่าๆแล้วนะผมไม่นับว่ามันมีมูลค่าผมตัดเป็น0ไอเนี่ยผมตีไว้ที่ 1,600 ไอเนี่ยผมตีไว้ที่900รวมแล้วราคา 2,500 ถ้าจะกดไอนี่ถ้าจะกดไอเนี่ยนะ 1,200 คุณเพิ่มอีกแค่นิดหน่อยคุณเปลี่ยนเป็นใบเลือกแล้วคุณได้ใบเลือกดาร์กไนท์มาด้วยผมว่าน่าสนใจดาร์กไนท์คุณเลือกเอาดีใบอยากได้เจมอะไรล่ะเท่าที่ดูเจมที่คุ้มที่สุดก็เจมคลิกจุดอ่ะเพราะมันเป็น2ออปชันถูกป่ะผมว่ามันก็โอเคอันนี้มันน่ากดที่สุดเพราะกดไปปุ๊บคุณจะได้ของสวยๆเหมือนเช่นเยอะๆอลิสกิฟคุณจะได้800แต้มซึ่งคุณหมายความว่าคุณกดไปทีนึงคุณจะได้ไอหินพวกนี้มาไว้ตีประดับคุณก็จะตีประดับง่ายขึ้นคือเหมือนกดแพ็คไอ้พวกนี้กดไอ้นี่มา 2,500 ได้ไอ้นี่มาแล้วได้ของแถมเป็นหินอย่างเงี้ยคือเวลาจะซื้อของผมไม่ได้ดูที่แค่ของที่ผมจะซื้อนะผมดูอาริสพอยต์ด้วยอาจจะเสียดายตรงนี้หน่อยนึงผมยังคิดอยู่แต่ 30% ถ้าใครอยากไปกดถ้าใครจะกดปฏิทินต่ออีก2ทีมันก็จะครบ100แต่ถ้าใครไม่กดปฏิทินจะไปกดไอ้พวกนี้ต่อก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันถ้าคิดจะเอาอันนี้นะส่วนแพ็ครูดี้อันนี้ผมว่าขายแพงเกินเหตุอ่ะ 1,600 เหรอกับรูดี้อัศวินเก่าที่ทุกคนน่าจะมีกันแล้วส่วนคนที่ยังไม่มี ถามว่าหาได้ไหมร้านโฮปาร์ตก็มีเนี่ยก็กดไปดิเนี่ยรูดี้ก็มีเพียงแต่คุณต้องมาเอาเวกเองแค่นั้นเองคุณก็กดไปดิ 1,800 บาทฟาร์มเอาถ้าคนไม่มีปาร์ตอันนี้ก็คงจะไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเอาจากตรงอื่นก็มีเช็คอินไอ้ตรงนี้ก็ได้หรือจะเอาจากจัมปิ้งก็ได้เนี่ยจัมปิ้งเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะมีอยู่ป่ะอันนี้มันมีอยู่ไหมวะเนี่ยเนี่ยมันก็มีรูดี้อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อเลย1,600เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องซื้อคุณรอเนี่ยวันที่10เนี่ยเนี่ยคุณรอวันที่10คุณเลือกรูดี้ได้เนี่ยจะซื้อไปทำไมงงผมไม่เข้าใจคนขาย
900ผมว่ายังแพงไปเลยด้วยซ้ำจริงป่ะไอแหวน BR เนี่ยแหวนเบอร์เซิร์กเนี่ยผมตีไว้ที่300ส่วนไอเนี่ยคือขยะของแท้ผมไม่เข้าใจมันจะให้ selector ให้ใบเลือกมาทำไมเจม7 night ซึ่งไม่มีใครเขาใช้กันแล้วถ้าสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยังใช้อยู่แต่สำหรับคนที่เล่นกันแล้วเขาไม่ใช้กันหรอกเจม7 night เขาใช้กันเจม world boss ขึ้นไป world boss มันก็คือออฟเดียวกับ7 night แหละเพียงแต่ว่ามันคือออฟเดียวกันเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ออฟมันสูงกว่าไอ้อย่างเงี้ยบวก14แต่7 night มันบวก12คนมันก็ใช้เวอร์บอสดิแล้วพอมีมิดอเวกอะเวอร์บอสอาจจะตกกระป๋องไปด้วยซ้ำถูกป่ะพอมีมิดอเวกนะเวอร์บอสจะเริ่มตกกระป๋องด้วยซ้ำเวอร์บอสคนก็จะเริ่มเลิกใช้กันคนก็จะไปใช้อย่างอื่นก็คือถ้าไม่ใช้4จักรพรรดิหรืออดีต4จักรพรรดิขึ้นไปก็คงจะไม่ใช้กันแล้วอ่ะเพราะว่าออปชั่นมิดอเวกมันดีกว่าซึ่งก็ดูได้ในคลิปเก่าๆสำหรับเจมเซเว่นไนท์สำหรับผมมันคือเจมวัตถุดิบที่ผมเอามาข้ามขั้นไปมิดอเวกแล้วมันให้ใบเลือกมา10ใบมันให้ใบเลือกมา10ใบมันคือขยะของแท้1,600คุณได้ลูดี้ซึ่งมันมีแจกฟรีสำหรับคนใหม่แต่สำหรับคนเก่าส่วนใหญ่มีกันอยู่แล้วล่ะเบอร์เซิร์กลิงสรุปอันเนี้ยมันน่าจะราคาสัก600เต็มที่อ่ะผมให้600ควรจะ300ด้วยซ้ำแต่มันขาย1,600ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันคิดอะไรของมันส่วนอันเนี้ยรู้สึกจะ5ดาวป่ะในเว็บมันเขียน5ดาว5ดาวถ้ามันเป็น5ดาวก็คุ้มอยู่ผมว่าอย่าไปเปิดเลยผมบอกเลยไอ้ซัมมอนช็อปเนี่ยที่เป็นประเภทสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าเป็นไปได้สำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยอย่างพวกผมหรือสายที่นั้นเติมกลางๆผมส่วนใหญ่ผมจะเติมกลางๆเป็นบางช่วงแต่ส่วนใหญ่จะพยายามอยู่เป็นช่วงเติมน้อยคือไม่ค่อยอยากเติมอะไรมากเท่าไหร่ถ้ามันไม่คุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้อันเนี้ยการจะเปิดให้ได้เพชรแพงมากแพงจริงๆรูบี้ที่ฟาร์มมาไม่พอหรอกแล้วมันขายราคาเท่าไหร่วะ900ถ้าผมจะเล่นเพชรใหม่ผมว่ากดอันเนี้ย2ทีคุ้ม1คือคุณประหยัดรูบี้ได้เยอะไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 ลูบี้ถ้าคุณไปเปิดเองจน6ดาวผมว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 ลูบี้ไม่เชื่อลองดูต่อให้ดวงดีๆผมว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 นอกจากคุณจะดวงเฮงระดับคุณซื้อหวยใบเดียวแล้วถูกอ่ะถ้าอารมณ์ถ้าคุณจะดวงดีอารมณ์เฮงประมาณนั้นคุณก็ไปเปิดลูบี้เอาก็ได้แต่ถามว่าอันนี้800คุณไม่ใช่ได้แต่สัตว์เลี้ยงปกติมันจะชอบขายตัวใหม่4ดาวชอบขายตัวใหม่4ดาวแล้วก็ให้เสร็จอะไรมาหน่อยๆแล้วขายราคา900แต่อันนี้ให้5ดาวเหมือนกับ4ดาว2ตัวรวมมาให้เรียบร้อยเป็น5ดาวและให้ตั๋วทอง2ใบและให้ตั๋วเงินมา10ใบซึ่งตั๋วขนาดนี้ผมว่าไม่ต่ำถ้าตีเป็นไทยบาทผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า300ถึง500เหมือนกับซื้อเพชรในราคาแค่ประมาณ300ถึง500คือครึ่งนึงเป็นราคาของสัตว์เลี้ยงอีกครึ่งนึงเป็นราคาของตั๋วหมายความว่าคุณกดไป2ทีคุณซื้อสัตว์เลี้ยง6ดาวสำเร็จรูปราคา900แล้วคุณซื้อตั๋วราคา900ได้ตั๋วทอง4ใบได้ตั๋วเงิน20ใบแต่แปลกที่มันไม่ให้ไข่ม่วงมาด้วยเพชรเอสเซนส์ไข่ม่วงๆเอาไว้อัปเกรดอ่ะมันคงกะให้เราใช้รูบี้กันละมั้งหรือมันคิดว่าไอ้ที่มันแจกในจัมปิ้งเช็คอิน 5,000 อันมันจะพอหรอขนาดใช้ตั๋วช่วยตอนบวก9กับบวก10ยังใช้เพชรเอสเซนต์กัน 20,000 อัพเลย 5,000 ไม่พอหรอกผมบอกให้ขาดอะไรอีกวะโปรโมชั่นอันนี้เป็นโปรโมชั่นเก่าอันนี้น่าสนไหมเหรอเมจิกคริสตัลเนี่ยถ้าฟาร์มกันนะ
เท่าที่ผมจับเรทมาเนี่ยถ้าฮอตไทม์แมป14ขีด1โหมดแบบ normal ฟาร์มกันใช้ประมาณ770แจคุณจะได้ประมาณ170เมจิกคริสตัล700บี้อีก700บี้ก็คือได้เมจิกคริสตัล170คุณต้องฟาร์มประมาณ6รอบอะประมาณ5 6รอบอะประมาณ6รอบตีว่า6รอบ6รอบ7 7 6 4 7 6 42 42ก็42 4,600บี้ประมาณ4,500ลูบี้4,500ลูบี้มันคือเติมเม2รอบมันคือเติมเมคาเลนด้าไอเมลูบี้อ่ะ2รอบถูกป่ะมันก็ประมาณ600เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณซื้อแบบสำเร็จคุณไม่ต้องไปฟาร์มผมว่ามันราคาพอกันคือได้สำเร็จอะแต่ว่าถ้าไปฟาร์มมันจะได้ข้อดีคือคุณได้ทองมาแต่อันเนี้ยคุณไม่ใช่ได้ทองแต่คุณได้ชิ้นส่วนมาแทนไอ้แบ็คเกมสโตนไต้ฝุ่นเอสเซนนี่อาจจะไม่ค่อยมีมูลค่ามากเท่าไหร่เพราะว่าฟาร์มปกติมันก็ฟาร์มได้มันก็ฟาร์มคุ้มอยู่ถ้าได้ถ้าไปฟาร์มอะแต่ไอ้แบ็คเกมสโตนเนี่ยไปฟาร์มปกติอะมันไม่คุ้มไปฟาร์มปกตินะฟาร์มจีวิลเลสอะมันปกติมันไม่คุ้มหรอกต้องไปซื้อเอาก็โอ้โหบุทีละ3ทีละ3 10ครั้งไม่ไหวมั้งป่ะอันเนี้ยราคากลางๆแล้วแต่คนอยากได้ไวอยากรีบใช้ก็ซื้อถ้ามีตังค์แต่ถ้าไม่รีบซึ่งผมจริงๆผมก็อยากได้แต่ผมไม่รีบขนาดนั้นไม่ได้วอนมากเพราะฉะนั้นผมก็คงจะผ่านก็มีแค่นี้โอ้อันนี้มันมีแถมมาให้ด้วยเว้ย Black Gemstone มันเริ่มเอามาแจกในพวกนี้แล้วเพราะมันกะขายแพ็คย่อยๆพวกนี้โอ้โหโอ้โหนี่ถ้าสายเปนะนี่ถ้าเป็นสายเปคุณกดไอ้นี่3อีก3อันปับปับปับคุณได้ Black Gemstone 6ทำไอ้พวกนี้ยังไงเราก็ได้อยู่แล้วไงเราก็กดซื้ออยู่แล้วถูกปะแต่พวกนี้ผมไม่ได้ซื้ออยู่แล้วผมมีเหลือเฟือโอ้นี่ถ้าสายเปนี่โหยใบสุ่มเจเว่นไนท์เพียบเลย 7K of O เพียบอะใบสุ่มเจมอะหน้าไอ้หลอมหินดำ30อันไม่น่าเกินฝันแต่สำหรับสายฟรีแม่งยากจริงฟาร์มแม่งก็ไม่คุ้มน่าที่ผมคำนวณมาไม่น่าจะต่ำกว่า2เดือนอะโดยที่คุณไม่ฟาร์มโหมดอื่นเลยและฟาร์ม5 extra red ฟาร์ม5 extra redทุกวันไม่น่าจะต่ำกว่า2เดือนถึงจะคุณจะหลอมได้30เม็ดทีหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับวิเคราะห์อัปเดตวันที่15ซึ่งคลิปนี้ผมคงไว้เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ